เบนซ์เรซิ่งแท็กทีมนักแสดงวงสวงภาพยนตร์ท้าทายบิดดิบเดือดสะท้อนเบื้องหลังวงการนักแข่งบวงสวงเอาเริ่มเอาชัยไปเรียบร้อยสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Hard Drive บิดจิตเดือดที่กำกับโดยเกียรติศักดิ์ศรีราชโนนสูงนำแสดงโดยติ้งโน้ตทิติพงษ์วโรกรอาตอมภัทรจิราเบนซ์เรซิ่งใต้ฝุ่นตากเพชรแทนทิติภูมิอ่อนไหลเป็นต่อแม่ตุ้งกาญจนาเมธนีและอีกมากมายโดยจัดพิธีบวงสรวงขึ้นในเวลา 8:19 น.ณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเหล่าดารานักแสดงร่วมทำพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงและยังมีเสียงพระชื่อดังป้องสุพรรณเดินทางมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยผมเกียรติศักดิ์ศิลานนท์สูงภูมิกับนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสมาบวงสรวงที่ศาลหลักเมืองวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์ป๋องแล้วก็เต็งน้อยนะครับที่ให้เรามีโอกาสมาบวงสรวงที่นี่นะครับก็ค่อนข้างฉุกละหุกนิดนึงไม่มีอะไรนะครับพอดีมันคิวค่อนข้างเยอะเป็นเรื่องดีเนาะก็หลักๆวันนี้แดดไม่ออกนะครับขอบคุณน้องๆสื่อมวลชนเพราะเช้าๆเนี่ยไม่น่าเชื่อจริงๆเห็นมีกระซิบบอกว่าจริงๆจะมาเยอะกว่านี้วันนี้มันเช้าวันนิดนึงแต่ขอบคุณมากครับประมาณนี้ครับผมโปรเจกต์นี้ก็วางแผนมาตั้งแต่ก่อนจะเลือกแข่งครับเพราะว่าเราอยากให้เหมือนกับว่าสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนว่าชีวิตนักแข่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชีวิตจริงที่เราต้องเจอในที่นางเอกเนี่ยที่ต้องเจออะไรกับพระเอกต้องทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันแล้วก็การที่ตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเนี่ยการที่จะไปได้เป็นแชมป์นักแข่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ได้เรื่องง่ายๆที่เห็นกันว่าแข่งกันบนถนนหรือว่าในสนามเนี่ยถ้าในถนนก็อันตรายครับก็อยากให้มาแข่งกันในสนามก็เรื่องนี้ผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ผมเกือบเสียชีวิตตั้งแต่เคยไปแข่งก็เลยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นหนังเรื่องนี้ครับผมเบนซ์นี่ก็เป็นเพื่อนรักผมตั้งแต่ผมเริ่มแข่งตั้งแต่เด็กๆครับก็รู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วนะ10กว่าปีตัดสินใจนานเลยพี่เบนซ์บอกว่าอยู่ดีจะมาเป็นนักแสดงก็จริงๆถนัดขี่รถกันมากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นบทบาทใหม่ที่มาท้าทายแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถที่ผมว่ามันไม่ค่อยที่จะมีให้หาดูง่ายๆอยู่แล้วพอติงโน้ตชวนมาก็เลยตัดสินใจมาเลยง่ายเลยเป็นเรื่องแรกนะคะที่ได้เล่นเป็นนางเอกแบบเต็มตัวเลยขอบคุณพี่เอมากๆที่เลือกมาขอบคุณติงโน้ตขอบคุณทุกคนเลยที่เลือกมาแล้วก็ในเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงที่ดราม่ามากๆเป็นบทที่หนักมากๆไม่เคยเล่นบทบาทที่หนักขนาดนี้มาก่อนค่ะก็คือก็กลายมาเป็นเรื่องฮาร์ดไลฟ์ไลฟ์ที่แปลว่าขี่กับเชื่อมโยงกับไลฟ์ชีวิตผู้หญิงคนนึงที่ต้องเจออะไรมากมายที่เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กับชีวิตที่ทำให้ต้องมาเจอพระเอกค่ะก็ดีใจครับเพราะว่าได้ทำงานกับเพื่อนจริงๆผมกับโน้ตก็สนิทกันตั้งแต่ที่เขาเป็นนักแข่งแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนสนิทกันตอนเขาโทรมายังไม่รู้เลยว่ามาเล่นหนังนะก็คือบอกว่าเอ้ยเย็นนี้ว่างเปล่าวันนี้แล้วเราก็ไปอ๋อก็คือลักษณะคือจะมาทำเดโมอะไรกันครับนี่ครับพี่เอมีครับบทเขาค่อนข้างจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญของเรื่องแล้วก็เดี๋ยวดูจะรู้ว่าจริงๆในชีวิตจริงจะเป็นใครอะไรเงี้ยตอนแรกนึกว่าเป็นเพื่อนพระเอกครับผมแต่ว่าหนังหน้าไม่ให้ครับเป็นได้แค่ช่างประจำตัวพระเอกครับผมสไตล์แนวคุ้นควรครับผมฮะก็ตอนแรกก็คิดเครียดอยู่ถามผู้กำกับพี่ครับเรื่องนี้เอาฮาหรือเอาเครียดครับจะได้ทำการแสดงถูกครับผมประมาณนี้ฮะเอาฮาครับผมฮะเอาฮาครับก็ยังถามตัวเองว่าฝันไปหรือเปล่าอันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆแล้วต้องขอบใจลูกสาวคนนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เข้าฉากกับแม่เนี่ยตอมจะส่งความรู้สึกทั้งสายตากับน้ำเสียงขอบคุณค่ะมันทำให้แม่มีกำลังใจที่จะเล่นกับเขาได้มันเป็นความท้าทายมากกว่าเพราะว่าดาราหลายคนเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์แต่ข้อดีของการไม่มีประสบการณ์คือมันเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วเราก็เหมือนผ้าขาวนะครับเราจะแต่งสีสันอะไรก็ได้แต่ข้อดีก็จะมีดาราไม่ว่าเป็นพี่แทนทิติแล้วก็ดาราที่มีประสบการณ์พี่ไหลอะไรเงี้ยจริงๆก็จะมีตัวรายล้อมโดยเฉพาะแม่ตุ๊นะครับภรรยาของอายะสมบัติตำนานวงการหนังไทยถือว่าเป็นเกียรตินะครับแล้วก็เล่นจนพวกเราร้องไห้ทั้งกองนะครับอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างรู้แต่แล้วก็ติ๊งโน้ตก็พลิกบทบาทได้ตอนแรกต้องยอมรับว่าผมค่อนข้างแม้กระทั่งตัวติ๊งโน้ตก็บอกพี่ผมจะไหวเหรอแต่นี้ผ่านการเวิร์กช็อปมาเขาเริ่มเข้าใจพอเริ่มเข้าใจคือผมเขียนบทจากตัวเขานะฮะทีนี้ส่วนบทของเบนซ์เรซซิ่งเนี่ยก็จะเป็นสปอร์ตแมนหน่อยๆนะครับตัวที่แบบเป็นตัวแทนของ
าเรียกattitudeของนักกีฬานะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่เพราะว่าคาแรคเตอร์เป็นโมเดลคล้ายๆที่เราเห็นใน2409หรือสัปเหร่อนะครับมันเป็นเรียลลิสติกมากกว่าที่จะฟิกชันนะครับแต่เป็นเสพไม่ได้ว่าหนังมันคือฟิกชันนะเพราะนั้นเรื่องนี้จะมาจากเกตของติ้งโน้ตประมาณสัก 30% แล้วก็ฟิกชันเข้าไปสัก 70% นะครับเพราะนั้นทุกคนน่าจะได้ดูกันแล้วก็น่าจะอิ่มกับหนังเรื่องนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจกลับไปนะครับน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆชิ้นหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เป็นหนังกีฬาที่เราไม่ได้ทำมานานแล้วนอกจากพวกผมลงพวกหมากเตะนะซึ่งมันหายไปนานมากครับผมก็เป็นเรื่องแรกของผมเลยแล้วก็เป็นเรียกว่าผลงานชิ้นใหม่ครับคือฝันตั้งแต่เด็กแล้วครับก็ทำตามฝันมาหมดแล้วครับเหลืออย่างเดียวครับก็คือหนังเรื่องนี้ครับก็อยากให้พี่น้องครับลองมาสัมผัสดูครับว่าผมและนักแสดงหลายๆท่านในบทจะเป็นยังไงอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับผมก็ฝากติดตาม